จากนั้นให้คลิกที่ฟีเจอร์นะครับคอลัมน์บีมนะครับเลือกในส่วนของนี่ออฟเฟรมนะครับนี่ออฟเฟรมเว็บวิดฮันช์นะครับคลิกนะครับจากนั้นคลิกเลือกคอลัมน์นะครับ Enter นะครับแล้วก็ Beep Enter นะครับทีนี้ก็จะมีในส่วนของ Support อันนี้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมา Adjust Plate นะครับคลิก Plate เดี๋ยวไปดูที่โบก่อนดีกว่านะครับคลิกที่โบนะครับโอเคโบกรุ๊ป1 2นะครับจากนั้นนะครับให้กำหนด Number of Line นะครับสัก3ลายแล้วกันนะครับคลิกเกิดมาแล้วนะครับทีนี้ Distance of Group 50นะครับจากนั้น Intermediate Distance Line นะครับเท่ากับ100เขาจะแบ่งเป็น3ตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็ไปขยาย Plate นะครับโดยไปดูที่ Projection นะครับตรงนี้นะครับ Left เท่ากับกดค่า Right ก่อนก็ได้นะครับขวามือเห็นชัดกว่า25นะครับคลิกนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเท่ากับ25นะครับคลิกนะครับก็จะมีเพลทเกิดขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นให้คลิกที่ Hunch นะครับแล้วตัวนี้ค่าระยะความยาวนะครับตรงนี้ปรับเป็น700คลิกซ้ายนะครับเขาก็จะยืดมาสุดแนวแบบนี้นะครับจากนั้นกดปิดไปนะครับแล้วคลิกขวานะครับ Isolate and Object Isolationแล้วกดปุ่มเซฟครับ